สวัสดีครับสงครามยูเครนก็ยังดำเนินต่อไปในหน้าหนาวอันเป็นความหวังของรัสเซียตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้องยอมรับว่าเครื่องบินรบคือความหวังของรัสเซียรัสเซียพยายามใช้เครื่องบินแต่ว่าไม่สามารถครองน่านฟ้าของยูเครนได้จนถึงปัจจุบันนะครับยิ่งตอนหลังมายูเครนได้ระบบป้องกันมาเพิ่มมากขึ้นการครองน่านฟ้าของยูเครนก็แทบเป็นไปนี้ไม่ได้แม้รัสเซียจะเสียเครื่องบินไปมากมายแต่ว่ากำลังทางอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองมันเป็นความจำเป็นของรัสเซียแล้วครับปัญหาของรัสเซียคือระบบป้องกันภาคพื้นของยูเครนรัสเซียไม่มีระบบ C1 ปราบปรามระบบป้องกันนะครับเพราะว่าเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยระบบต่างๆก็ยังอิงอยู่กับของเก่าของโซเวียตต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีของรัสเซียยังไปไม่ถึงเช่นระบบนำทางระบบระบุพิกัดรัสเซียยังทำได้ไม่ดีพอนะครับนอกจากปัญหาเรื่องอุปกรณ์แล้วระบบอาวุธของรัสเซียก็ล้าสมัยไม่มีการนำวิธีที่แม่นยำเป็นความยากของนักบินของรัสเซียในการปฏิบัติการนะครับอีกเรื่องคือรัสเซียเนี่ยขาดแคลนนักบินที่มีประสบการณ์เราจึงเห็นสภาพกองทัพอากาศของรัสเซียเป็นแบบนี้นะครับแต่รัสเซียก็พยายามแก้ปัญหากำลังทางอากาศเพราะว่ามันจำเป็นล่าสุดรัสเซียจะเข้าประจำการคัสเตอร์ PBK-500U แบบปล้องหนในยูเครนนะครับหมายถึงจะเอามาใช้กับยูเครนมันเป็นอาวุธเก่าแต่ว่ารัสเซียเนี่ยนำมาทาสีใหม่นี้เช่นเคยแต่ว่ามันเป็นสีแบบทำให้เป็นสเตลรีดาร์นี่ตรวจเจอได้ยากซึ่งรัสเซียหวังกับอาวุธใหม่นี้มากเพราะคิดว่ามันจะสร้างความได้เปรียบให้กับรัสเซียในการรบหน้าหนาวนี้นะครับเมื่อวันที่10มกราคมบริษัทลอสเทคของรัสเซียเตรียมจะผลิตอาวุธใหม่ชื่อว่า PBK-500U มันเป็นอาวุธขั้นสูงนะครับออกแบบมาเพื่อใช้กับรถห้มเกาะสถานีเรดาร์ฐานขีปนาวุธมันเป็นระเบิดคัสเตอร์แบบสเตลมีลูกเล็กข้างในนี่15ลูกนำวิธีด้วยตัวตรวจจับความร้อนมีการตั้งโปรแกรมให้ทำลายตัวเองหากว่าพลาดเป้าหมายนะครับแล้วก็สามารถทนต่อการรบกวนสัญญาณได้ดีและคัสเตอร์รุ่นใหม่ของรัสเซียเนี่ยจะเป็นแบบไม่ต้องบินเข้าไปสามารถปล่อยจากนอกระยะได้ลดความเสี่ยงของเครื่องบินเครื่องบินของรัสเซียทุกลำเนี่ยสามารถใช้อาวุธใหม่นี้ได้นะครับเราก็ต้องรอดูผลงานของ PBK-500U อาวุธใหม่ของรัสเซียนี้ต่อไปแน่นอนว่าอาวุธของรัสเซียเนี่ยมันเทพในกระดาษนี้ทุกอย่างใช้จริงต้องดูอีกทีนะครับ PBK-500U มีน้ำหนัก540กิโลกรัมพิสัยทำการ30กิโลเมตรราคาลูกละประมาณ 50,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 1,750,000 บาทสร้างขึ้นด้วยความหวังแต่ว่าใช้งานจริงจังเนี่ยจะสมหวังหรือไม่ต้องรอดูอีกทีนะครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่13มกราคม2567นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ 369,160 นายเพิ่มขึ้นในวันนี้700นายไม่สูงมากนักรถถัง 6,065 เพิ่มขึ้น5รถยานเกาะ 11,269 เพิ่มขึ้น15ปืนใหญ่ 8,728 เพิ่มขึ้น18จรวดหลายลำกล้อง957เท่าเดิมระบบป้องกัน646เพิ่มขึ้น4โดรน 6,848 เพิ่มขึ้น12เครื่องบิน329เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนาวุธร่อน 1,806 เท่าเดิมนะครับเรือรบ23เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพาหนะ 11,632 เพิ่มขึ้น20แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ 1,345 เพิ่มขึ้น6นะครับ